ร้านนี้ฉันบอกเลยว่ามันจัดมากเผ็ดมากที่สุดใส่พริก70เม็ดเรียกได้ว่าชาวเมืองชาวออฟฟิศอ่ะจะยอมต่อแถวกันเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงเพื่อจะกินร้านนี้ปั๊บอะไรกันเนี่ยโอ้มันว่ะทุกคนจานนี้แม่งมันมากมันนัวมากกล้าใช้คำว่าอร่อยเลยเพราะมันคือโบนัสชีวิตเลยจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใครเป็นสาวกรุงเทพบ้างไหมคะที่ดูคลิปอยู่หรือว่าเป็นแบบว่าคนกรุงใครเป็นคนเมืองกรุงบ้างวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินร้านหนึ่งที่บอกเลยว่าเป็นร้านที่โมชอบจริงๆเว้ยกินบ่อยจริงๆแบบซีเรียสต้องยกให้เป็นร้านโบนัสชีวิตจริงๆคือปกติเรารีวิวส้มตำเยอะแล้วใช่ปะไม่ว่าจะเป็นส้มตำยำของแซ่บอะไรเงี้ยคือห้ามพลาดโมจิโกะแล้วฟิลมันก็จะเป็นแบบสตรีทฟู้ดแต่ร้านเนี้ยฉันบอกเลยว่ามันจัดมากมันจัดจ้านมากแล้วก็เป็นร้านที่เรียกได้ว่าชาวเมืองชาวออฟฟิศอ่ะจะยอมต่อแถวกันเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงเพื่อจะกินร้านนี้วันนี้เราพาทุกคนมาร้านเผ็ดๆเขาไม่ได้จ้างเผ็ดเผ็ดหลายมันคือมันก็จะมีร้านแบบเผ็ดเผ็ดหลายเผ็ดเผ็ดบิสโต้เผ็ดเผ็ดอะไรก็ไม่รู้เผ็ดเผ็ดหลายเผ็ดเผ็ดมากเว้ยเป็นร้านที่ตอนกลางวันวันธรรมดาไม่ต้องรอคิวแต่ถ้าเธอไปเผ็ดเผ็ดตรงสาขาชิดลมเมื่อไหร่นะเตรียมเวลาไว้2ชั่วโมงอย่างต่ำถึง3ชั่วโมงเมื่อไหร่ที่เราผ่านร้านเผ็ดเผ็ดเราเห็นว่าไม่มีคิวเราต้องรีบกินฟิลเหมือนแบบเชี่ยฉันต้องรีบกินแล้วเพราะว่ามันไม่มีคิวซึ่งวันนี้นะคะเผ็ดเผ็ดหลายไม่มีคิวไปดูแล้วกันว่าหน้าตาเป็นยังไงสาวเปิดตัวสุดยอดเลยอะไรเนี่ยเมนูมาแล้วเราขึ้นมาเลยอันแรกสิ่งที่หมดอะไรหมดทำหน้าอย่างนี้ไม่นะข้อหมูย่างหมด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 แรงมากสามชั้นทอดเกลือหมดแรงเกินแซลมอนหมดเอาวันนี้ก็สามประเทศต่อคิวเรากลับมารีวิวพรุ่งนี้ไหมปกติเวลาถ้าไปกินเผ็ดๆนี้เราต้องกินตำอะไรกันโหตำเส้นเล็กมั้งแล้วแต่เลยอ่ะเมนูที่นี่นะคะเขาก็จะเน้นความตำยำที่มันแซ่บสุดๆทั้งตำกระท้อนตำองุ่นดิบตำส้มโอตำซั่วปลาตำเต็งถาตำแตงตำขนมจีนตำหอยตำซั่วนครพนมตำขนมจีนสี่เหม็นมีให้เลือก75อันส่วนเหลาบวกไปอีก15เป็นแค่ตำกับเหลาอ่ะ100เมนูเยอะมากแล้วไม่ถูกแล้วคือเขาก็จะมีให้เลือกเลยนะคะว่าสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเลือกระดับความเผ็ดของส้มตำนะคะมันจะมีไม่ใส่พริกเผ็ดน้อยเผ็ดปกติเผ็ดมากเผ็ดมากที่สุดแต่ตำที่เนี่ยจะเป็นราคาที่ทุกคนจะต้องเข้าใจเลยว่ามันเป็นโบนัสชีวิตนะคะส้มตำปลาปูไข่ดองเนี่ยจะอยู่ที่600ถ้าตำปลาเพนอ่ะคือ120ตำข้าวโพดปลามันจะ140แต่ว่าแอดปูไข่ดองเข้าไปไงถ้าปูไข่ดองก็คือ550บาทในการแอดเพิ่มเข้าไปซั่วเส้นเล็กกากหมูปลาแค่ฟังชื่อก็น้ำตาอันนี้ต้องสั่งตำปลาอำนาจเจริญเฮ้ยสูตรยายเพิงปะเนี่ยตำปลาอำนาจเจริญเป็นยังไงหรอคะมันจะเป็นเส้นมะละกอแบบสามเหลี่ยมใหญ่ๆอ๋องั้นเอาตำปลาอำนาจเจริญเพิ่มปูไข่ดองอันหนึ่งค่ะแล้วก็ซั่วเส้นเล็กกากหมูปลาค่ะไอข้าวหมูย่างนี่ของจะเข้าอีกปะครับกำลังมาแต่ต้องรอย่างมัน20นาทีได้ยังเอาได้ไหมคะได้เอาค่ะสุดยอดเอาเท่านี้ค่ะเผ็ดปกติหมดเลยนะเผ็ดมากที่สุดค่ะแกกินได้หรือเปล่าเผ็ดมากที่สุดใส่พริกประมาณกี่เม็ดประมาณ70เม็ดแล้วถ้าปกติคือประมาณกี่เม็ดปกติอยู่ที่15หรือ20ธรรมดาไหมปกติไหมเอาอันน่าเจริญเอาพริก20เม็ดค่ะแล้วก็ส่วนอันที่เป็นตำซั่วเอาปานกลางค่ะเผ็ดมากที่สุดใส่พริก70เม็ด20เม็ดนี่ก็เยอะมากนะหน้าตาคาเฟ่แต่ดูค่ะปกติสูงสุดกินกันที่70เม็ดเร็วมากเลยแล้วตำซั่วเส้นเล็กกากหมูค่ะมาอย่างแรกดูกากหมูค่ะนี่แล้วดูเส้นเล็กดูเส้นเล็กนี่ทำอย่างนี้เลยนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะได้ครับเป็นแบบคนลาวสไตล์ลาวสไตล์ลาวนี่โอ้โหลองสไตล์เกาหลีก็ได้อ่านโอ้น้ำลายไหลน้ำลายไหล
ากินกินแบบคนได้อ่ะภาพคือแบบโอ้ถือว่าอร่อยมากแซ่บเกินขอบคุณมากจำมาวิธีนี้โอ้โหใช่อ่ะถึงเดี๋ยวที่ต้องใช้ช้อนคือน้ำค่ะตอนเป็นน้ำต้มแซ่บตอนนี้ถ้าเป็นตลอดจะแตกนะทุกคนขอดับเผ็ดนิดนึงนะดับเผ็ดฮะอุ๊ยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนพกมาไม่บอกเพื่อนเลยคลิปนี้มึงไม่ไหวจริงความลักชัวรี่นี้ไส้กรอก CP Signature มาค่ะรสชาติใหม่ซองสีทองสวยลักชูการันตีความอร่อยด้วยเชฟระดับมิชลินสตาร์และระดับโลกกว่า200คนนี่ค่ะอุ๊ยโอ้โหสะใจเกินสะใจเกินคนดูมาข้างในครับมันมีความแบบหวานนิดๆเค็มหน่อยๆหนังมันจะบางกรอบกำลังดีหอมกลิ่นลมควันเนื้อแน่นด้วยแล้วก็มากินกับส้มตำสุดลักชูของเราเอาแล้วเอาแล้วนี่ปรับน่าจะเข้ากันไหมแรกอันนี้แหละเป็นรสชาติไส้กรอกที่ปักเป็นคู่กับส้มตำสุดแบบอ๋อส่วนเส้นเล็กอยากกินมากเลยฉันดูแกกินแล้วฉันรู้สึกพอประมาณไปชิมนี่โอ้ยอยากกินกับไส้กรอกด้วยอ่ะไส้กรอกด้วยเหรอไส้กรอกด้วยค่ะใส่ถ้าใส่ถ้าอยากกินไส้กรอกนี่แบบต้องไปที่ไหนมีทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven Lotus Big C หรือห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะชิมค่ะแซ่บแซ่บคั่วเข้ากันดีไหมเมื่อกี้พ่อตะกองพูดเป็นไงรสชาติเป็นไงตรงนี้คือไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเพราะว่ากินเยอะนะลืมอธิบายรสชาตินะทุกคนดูกากหมูที่เขาโรยมามันเป็นชิ้นเล็กๆเว้ยมันแบบว่ามันแบบว่าพอดีเส้นเล็กอ่ะมันลวกกำลังหนึบกำลังดีมะละกอเนี่ยเราเส้นเล็กเห็นไหมเป็นสีอะไรสีน้ำตาลสีปลาร้าสีปลาร้ามาเลยมันนัวมากแล้วชุดผักสดเนี่ยมีทุกอย่างโหระพาถั่วฝักยาวนี่อะไรผักชีฝรั่งผักชีลาวแล้วก็มีผักสลัดผักคอสมาให้แกกินแบบอร่อยใหญ่มันได้กินส้มตำมานานโอ้ดูนี่นี่ท็อปปิ้งน้อยสต๊อปสุดไม่เห็นหรอวะรู้ไหมมันไม่หยุดกินเพราะมันเราจุ่มปลาอย่างเงี้ยนะเราจุ่มปลาโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้มันว่ะทุกคนจานนี้แม่งมันมากบิลลี่นี่ค่ะปูไข่ดองค่ะมาทำอะไรคะเราเรียนการแสดงมาค่ะเรารู้สึกว่าจานนี้ดูน่ากินกว่าเราก็เลยจะย้ายปูไปจานนี้นะคะนี่ย้ายมาค่ะย้ายมาค่ะน่ากินยังครับเพื่อนชิมนะครับยังไงเป็นสูตรของที่ร้านเนี่ยนี่ไม่ได้กินปูดองมานานมากขอจบกับอันนี้หน่อยเอานี้คือจานโปรดนะครับนี่ครับอร่อยมากเขาพูดของว่าอร่อยของคนมันคือจานนี้คือโบนัสชีวิตเลยจะเชื่อไหมว่าตามเส้นแรกฉันบอกตั้งแต่แรกว่าต้องสั่งใช่คือที่นี่คือยืนหนึ่งจริงสั่งจำอันนี้คือยังแบบยังสู้นี้ไม่ได้เลยต้องตามเส้นแบบคนละเรื่องเลยต้องตามเส้นเล็กแล้วปูดองโคดองแล้วเข้มข้นมากเลยแบบจิตใจขอดูปูหน่อยนี่ค่ะพอตำเส้นเล็กมาก่อนแล้วคืออันนี้คือแบบดอกเลยชิดซ้ายเลยชิดเลยเพราะว่าไอเลิฟอันนี้มากจริงหวังอ่ะอาหารดีแล้วนะคะค่ะเขาเป็นคนดึงไข่ปูขึ้นมาคุมน้องไว้อย่างนี้โอ้ยคือแค่ให้เส้นเล็กอะคลุกกับเนื้อปูนิดหน่อยอะมันปูคำนี้จำไม่ลืมจะเป็นลมจุกข้าวเหนียวจิ้มโอ้โหเห็นไหมแค่จิ้มข้าวเหนียวใครข้าวเหนียวกลายเป็นสีส้มเปลี่ยนสีเลยแกมือเลอะนิดนึงขออภัยนะคะเพราะความจ่อยอื
มันมากอ่ะคือเขาแบบคือใจมันไม่ได้ใหญ่มากแต่มันมีความมันนัวอยู่แน่นมากเลยอ่ะคอหมูย่างค่ะค่ะจิ้มแจ่วไปค่ะไม่มีอะไรทุกจานนี้ได้เลยเมนูยืนหนึ่งในดวงใจอันนี้คือโบนัสชีวิตของจริงไก่ทอดไก่ทอดข้อไก่ทอดดับตรงข้อไก่จิ้มหวานให้ทั้ง2คนทายดีกว่าว่าเท่าไหร่มื้อนี้หรอ1,267 1,378 บาทผิดทั้งคู่เลย 1,575 บาทค่ะโอเคสั่งไปทั้งหมด4จานแต่จานที่ราคาแรงสุดอะคือพี่ปูดองปูไข่ดองกับส้มตำอำนาจอะ725ถ้าแบบให้แนะนำจริงๆนะเอา500อะไปสั่งอย่างอื่นเพิ่มเออแล้วก็ถ้าให้โหวตนะสิ่งที่อร่อยที่สุดเลยนะเออรู้อยู่แล้วป่ะไม่ต้องถามอะตำซั่วเส้นเล็กกับไก่ทอดดับเผ็ดค่ะเออจริงค่ะสองอันนี้คือต้องสั่งค่ะกล้าใช้คำว่าอร่อยเลยเพราะมันคือโบนัสชีวิตเลยจริงๆอร่อยจริงใครที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากกินส้มตำเป็นโบนัสชีวิตอะแนะนำเลยลองมาร้านนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าที่ส้มตำ300ที่ฉันกินมันกับไก่ทอดนี้มันแบบมันได้อยู่นะนี่1,575ค่ะลองมาดูแล้วก็มาบอกด้วยว่าเป็นยังไงแค่นั้นแหละถึงแม้ว่าโมพูดว่าอร่อยมันอาจจะไม่อร่อยสำหรับเพื่อนๆก็ได้อะเนาะก็ลองดูค่ะบ๊ายบายไปจ้า